เมื่อวันที่11มีนาคมที่พรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแกนนำพรรคแถลงจุดยืนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งยืนยันว่าการที่ตนประกาศว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการพูดในฐานะหัวหน้าพรรคและเป็นอุดมการณ์พรรคที่ต้องการทำงานการเมืองอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้เลือกตั้งมีสิทธิ์ได้รับทราบจุดยืนถ้าการประกาศครั้งนี้จะทำให้เสียคะแนนก็ยินดีพรรคพลังประชารัฐถ้าจะเข้าร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลต้องไม่มีการสืบทอดอำนาจทั้งตัวบุคคลคือพลเอกประยุทธ์และมรดกที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นส.ส.พลเอกประยุทธ์เป็นชื่อผู้ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าผมเป็นแกนนำรัฐบาลนายกก็ไม่ใช่ท่านผมก็ต้องพิจารณาว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังมีอะไรที่สืบทอดอำนาจไหมขณะที่บรรยากาศการหาเสียงในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปช่วยนางชมพูนุชนาครทัพผู้สมัครส.ส.หนองคายเขต1พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายไปสิ้นสุดที่วัดโพชัยเข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมคณะไปช่วยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ธนพัฒน์กิตติวงศาหรือสารวัตรต๊อกผู้สมัครส.ส.เขต1จันทบุรีขึ้นเวทีปราศรัยย่อยบริเวณตู้ยามตำรวจตลาดน้ำพุเทศบาลเมืองจันทบุรีท่ามกลางแฟนคลับฟ้ารักพ่อมาร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจคึกคักเพื่อเอาความเสมอภาคกลับคืนมาเพื่อเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนธนาธรพร้อมแล้วสารวัตรป๊อกพร้อมแล้วเลือกอนาคตใหม่ของประชาชนเราที่ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐเขตกทม.11สายไหมนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณณกันกรรมการบริหารพรรคลงพื้นที่ช่วยนายอิทธิพัฒน์เศรษฐยุกานนท์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต11หาเสียงที่ตลาด AC และตลาดวงศกรย่านสายไหมประชารัฐเลยเจ็ดนะครับขอบคุณครับคนเจ็ดด้วยนะให้กำลังใจครับคนเจ็ดนะครับประชารัฐด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังมีน้ำมะนาวให้กินด้วยเข้าปูหาเบอร์เจ็ดเมื่อกิจพัฒน์เป็นยุคการหนุนเป็นภาษาได้ลงเจ็ดเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily New Live TH นะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ